คุณผู้ชมมีเฟซบุ๊กจากเรารัก8ริ้วเขาได้แชร์ภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่สลดใจจากการเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งของสองสามีภรรยาขับจนเกิดอุบัติเหตุเสียหลักรถตกลงไปในคูน้ำข้างทางอยู่ใกล้กับวัดดอนศาลเจ้าที่ฉะเชิงเทราเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ภรรยาเสียชีวิตสามีกอดศพภรรยาร้องไห้ออกมาแทบจะขาดใจบอกร่างของภรรยาที่ไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยว่าเธอคือคนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนดีขึ้นมาคือคุมสติไม่ได้แล้วครับคือความเสียใจที่สุดในชีวิตทางเพจได้เล่านาทีที่เกิดอุบัติเหตุตอนที่เกิดรถเก๋งพุ่งลงไปในคูน้ำว่าตอนนั้นพอลงไปในคูน้ำเสร็จสามีเปิดประตูออกมาแต่ความที่รถอยู่ในน้ำจมเร็วมากกว่าที่ชาวบ้านจะมาเห็นกว่าที่จะช่วยกันเอารถขึ้นมากว่าที่จะลากรถขึ้นจากน้ำไม่ทันฝ่ายภรรยาเสียชีวิตแล้วครับซึ่งจริงๆไอ้ความน่าเศร้าที่สุดนะครับอยู่ตรงที่พวกเขาทั้งสองคนเพิ่งเปิดรับเงินบริจาคจากเพื่อนๆได้เงินมา 200,000 จะเอาไปซื้อชุดตรวจโควิดและกำลังจะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามก่อนเกิดเหตุไปรับชุดตรวจมาแล้วกำลังขับรถมาถึงบ้านระหว่างนั้นใครไม่ทราบโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็สามีเรียกภรรยาให้ไปรับโทรศัพท์นั่นแหละคือจังหวะสำคัญคือตอนที่โทรศัพท์เข้าค่ะภรรยาแค่บอกสามีเท่านั้นแหละว่ามีโทรศัพท์เข้าสามีหันไปนิดเดียวเท่านั้นเองรถเสียหลักเลยนะคะจังหวะนั้นก็จะตกข้างทางสามีก็เลยหักหลบไปอีกทางนึงจนรถเนี่ยมันพุ่งลงน้ำอะค่ะลงน้ำเสร็จปุ๊บก็สามีช่วยออกมาได้แต่ว่าภรรยาเนี่ยเห็นว่าใส่เข็มขัดอยู่ใส่ซีทเบลต์อยู่ก็เลยช่วยออกมาไม่ทันนะคะเสียใจด้วยจริงๆเลยนะครับเสียใจด้วยที่สุดเลยคือเสี้ยววินาทีจริงๆฮะจังหวะที่รับโทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นอุบัติเหตุถึงชีวิตเลยนะเจนนะฮะชุดตรวจโควิดที่เพิ่งไปรับมาค่ะกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วชุดตรวจที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะคะนั่นน่ะสิ